นักบอลเลยว่ะอ่าไม่ซิงเดียวสวัสดีค่ะขอบคุณที่ชมค่ะสวัสดีครับทุกคนก็เรียกเราไปสับเนาะใครจะผ่านมาหน้าผ่านมาหน้าแล้วผ่านยอดนิดนึงเออรถเจอเดี๋ยวขอกล้องนี้ก่อนเลยครับขออนุญาตนะครับคนของกล้องเด็กขอกล้องนี้ก่อนมาถ้านักกีฬาแล้วก็ถ่ายมาทางข้างนี่ริวก่อนนะคะขอกล้องนี้ก่อนนะครับมาพร้อมนะ1 2อีกครั้งครับ1 2ขอกล้องนี้นะกล้องนี้ทุกคนเลยข้างหลังครับข้างหลังเมื่อสักครู่ที่ท่านดันออยบอกว่าการวางเข่าเป็นเบื้องต้นก็เข่าก็จะเรียกว่าปันสตาร์ทนะครับที่คือสาธิตท่าปันสตาร์ทนะครับตัวเล็กๆปันสตาร์ทเข่าข้างที่วางอยู่กับวิ่งอยู่ในช่องของตัวเองต้องวิ่งอยู่ในช่องของตัวเองไม่สามารถตัดช่องวิ่งได้ถ้าตัดช่องวิ่งก็คือฟาวล์แบบนั้นตัดช่องวิ่งหมายถึงฟาวล์นะครับอันนี้เฉพาะไม้หนึ่งนะครับช่องวิ่งเพื่อนที่อยู่ด้านข้างช่องวิ่งที่หนึ่งเราช่องวิ่งที่สองวิ่งเตะเข้ามาหาเพื่อนรูหนึ่งวิ่งแรงมากเลยแผลออกไปทั้งเริ่มวิ่งค่ะจะเป็นการลดระยะลงมานะคะเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกับคนที่อยู่ช่องด้านในนะคะเขตในการรับไม้นะคะจะเป็นแถบสั้นๆถัดไป10เมตรเช่นเดียวกันจะมีช่วงในการรับไม้ก็คือค่ะท่า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 ท่เดินไปเตะเลยก็ได้เล็กที่เด่นกล่าวเผื่อไว้ก่อนก็มีแนวโน้มจะไปมีแนวโน้มจะมีการเตะไปไม่น่าพลาดหรอกน่าจะตั้งใจโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองสาธิตการรับส่งไม้ให้ดูสักนิดนึงนะครับเราจะช่องหนึ่งก่อนแล้วให้ช่องสองโอเคได้ครับไปเลยนะได้เก็บภาพไปประมาณ4ทุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูสักแก้วเสียวันดับเอาท่าสวยๆท่าสวยๆมาติดหน้าด้วยนะตอนระดับรูปแล้วเป็นหน้าด้วยนะพยายามชิดของออกนิ้วออกขนออกวิ่งมาแล้วนักกีฬาวิ่งมาแล้วเรียบวิ่งมาด้วยความเร็วให้สัญญาณอึ๊บโอเครับเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกแล้วพอรับปั๊บเราก็จะดึงแขนมาด้านหน้าแล้วก็แกว่งแขนมาปกติโอเคนะครับปัญหาก็เพื่อได้ชะลอความเร็วเพื่อและกำลังวิ่งอยู่ทั้งวิ่งนอกโอเคนะครับแล้ว
วเราออกสตาร์ทแล้วเพื่อได้สัญญาณเอ๊บยื่นมือไปโอเคอ้าวขออีกทีเดินวิ่งอยู่กับพี่เพื่อนมาแล้วเพื่อได้สัญญาณเอ๊บเหยียดแขนออกมายืนรับมาประพลยืนทั้งยืนทั้งรับเลยเอารับอย่างเดียวก่อนเอารับอย่างเดียวก่อนเอ๊บแล้วเหยียดแขนออกไปนะครับเอาวิ่งอยู่กับพี่เราเป็นคนรับตอนนี้เราเป็นคนรับเพื่อได้สัญญาณเอ๊บเหยียดแขนรับไม้โอเคได้นะครับประมาณนี้ทุกคนพอเข้าใจส่งไม้รับไม้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะมีสตาร์ทกรรมการเขาเดินดูมือว่าเลยเส้นไม้ตรงใหม่ตรงนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณระวังใจเย็นๆลู่1ตัดลู่ได้มั้ยครับวิ่งลู่ใครลู่มันใช่มั้ยครับโอเคนะครับระวังไปแล้วให้นึกภาพตามนะครับสมมุติจือวิ่งไปจือครับจือต้อง100เมตรไปเลยอ้าวไปไกลแล้วเอ้าตัดช่องวิ่งได้เราจะตัดช่องวิ่งได้ตรงควยสีส้มเราไม่เห็นสมมุตินะครับสมมุติทางเนี้ยตัดช่องวิ่งได้แต่ตอนนี้ไม้2เค้าวิ่งขึ้นในอยู่แล้วเค้าไม่ได้ตัดช่องวิ่งก็วิ่งในควยสีส้มเมื่อกี้อย่าเร็วดิแสดงว่าเราต้องคุยกันใช่มั้ยครับเฮ้ยเราออกช้าเกินแต่เมื่อเราพี่มาร์คแต่งหน้ามาพี่มาร์คเร็วถ่ายมองไม่เห็นเลยนะเออไม่คุ้มเลยนะไม่งั้นให้พี่มาร์คสรุปเมื่อกี้โค้ชพูดอะไรมั่งโค้ชสอนเรื่องกติกาให้บอสใช่ครับว่าวิ่งลู่1กับลู่2ต่างกันยังไงหรือเวลาส่งไม้ส่งท่าไหนรับไม้รับท่าไหนถูกต้องครับดีมากฟังตลอดผู้ชาย2คนครับตัวแทนที่จะไม่เตะไม้เพื่อนเราคุยกันเราตัวแทน2คนครับผมหมอคุณลูกใช้กติกาสากลเลยโอนได้ออกโอนได้ออกโอนได้ออกเออไอ้สองคนไม้หนึ่งครับยกมือโอ้ไม้หนึ่งหล่อจังหนึ่งมันต้องวิ่งล้มนี่เลยไม่โอ้โหมาวิ่งให้ผ่านกล้องนี้ให้ได้ก่อนขอเก็บ5ด้วยนะคุณชนะมึงอยู่ดีอ่ะนี่คุณชนะมึงอยู่ดีขิงสุดๆมาเส้นหลังข้างหลังยอเดี๋ยวต้องถอยไปอีกด้วยต้องถอยอีกสมมติอ่ะเพื่อนมีครูผมมาคนนึงด้วยนะซ้อมตอนผมทีมชาติอ่ะเขารู้ฝีมือผมแต่ผมจะจัดอุ้ยอยากจะให้มาร์ควิ่งเร็วจังเลยต้องขนาดนั้นเลยเหรอนักกีฬายืนนักกีฬายืนขอสวนนักกีฬาเอาใหม่นักกีฬาลุกขึ้นยืนก่อนครับลุกขึ้นยืนก่อนโอเคนักกีฬารีแลกซ์ครับได้ยินเสียงสัญญาณเข้าทีนักกีฬานั่งลงครับกรรมการเดินเช็คเรียบร้อยนะครับระวังอ่ะเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้เหรออ่าผมใช้ประมาณ 10% แล้วไงเดี๋ยวหลังจากนี้คือมาจะวิ่งให้1รอบแต่เมื่อกี้อันตรายนะตอนวิ่งไปเมื่อกี้ตอนลุกสตาร์ทปุ๊บอ่ะตรงนี้ไฟมันดับไปหมดเลยไม่รู้อันตรายไม่เราน่าจะหน้ามืดครับหน้ามืดอ่ะปิดไฟตรงนี้อ่ะไม่ได้ปิดอ๋อเหรออ่าใช้นอนน้อยมีแววชนะแล้วเฮ้ยพี่มาร์คเล่นใหญ่ผ
ขาเรียกวิ่งต่อเนี่ยเขาเรียกนักกีฬาเขาเรียกไปเลยต้องมีนักกีฬาวิ่งเลยนะครับสปีริตโอเคไม้3ครับไม้3ไปเตรียมผมแล้วทำไมเราไม่เอาจริงแบบเขารู้ว่าวันนี้ไม่มีเหรียญนะเราเอาจริงอ่ะหรือเราเอาจริงกลับมาครับกลับมาเราดรอปเลยโอเคไอ้โอ้มจริงจริงไอ้โอ้มที่ฟอยไปเล่นหรือบ่อยแล้วอะไรนะอะไรนะเขาอย่างนี้จะเอาไปครับฟอยไปอะไรเนี่ยผมครับเราเก็บไว้วันจริงไงไม่ถึงวางทางวิกฤตผมไม่รู้